ในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถึงวิธีการในการ Publish ในรูปแบบของ Windows Projector แล้วก็ Macintosh Projector นะครับซึ่ง2คำสั่งนี้นะครับเราสามารถจะเลือกได้จากเมนูไฟล์แล้วก็ Publish Settings เช่นเดียวกันเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับให้เรามาคลิกที่ในส่วนของ Format เราจะยกเลิกการเลือกทั้ง2ส่วนนี้ออกไปนะครับในส่วนของ QuickTime with Flash Track ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูถึงหัวข้อในการ Export ในเรื่องของ QuickTime ตรงนี้นะครับที่หัวข้อหน้าในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงการ Publish ออกไปในรูปแบบของ Windows Projector นะครับก็จะมี2ส่วนนะครับที่เราสามารถจะใช้ได้ก็คือ Windows Projector แล้วก็ Macintosh Projector นะครับ2ส่วนนี้นะครับจะใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะให้งานของเรานั้นสามารถจะแสดงผลได้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีแฟลชนะครับเราก็สามารถจะคลิกลงไปที่บริเวณตรงนี้ได้เราสามารถจะเลือกตำแหน่งในการอ้างอิงไฟล์ได้นะครับเพื่อที่จะเซฟในส่วนของชิ้นงานของเราว่าเราต้องการที่จะเซฟไว้ที่ใดโดยการคลิกที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะครับตามที่เราต้องการในตัวอย่างนี้ผมก็พิมพ์คำว่า test window projector publish นะครับเสร็จแล้วก็สามารถจะคลิกที่เซฟลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถจะคลิกที่ publish ได้เลยทันทีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการ publishชิ้นงานของเราออกไปในรูปแบบของ Windows Projector นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปที่ไฟล์นะครับที่ได้ทำการเก็บไว้และนี่ก็คือหน้าตาของไฟล์ที่เราทำการ Publish ออกมานะครับเป็นรูปแบบนี้เราสามารถที่จะทำการคลิกเพื่อดูผลงานได้เลยทันทีนี่ก็คือรูปแบบนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกเพื่อที่จะใช้งานได้ผมจะปิดตรงนี้ไปนะครับในตัวอย่างนี้ผมก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูถึงส่วนต่อมาในการ export ชิ้นงานออกไปในรูปแบบของรูปภาพกันดูนะครับโดยคราวนี้จะมาที่เมนูไฟล์แล้วจะเลือกที่ export ก่อนอื่นนั้นผมจะเลือกที่ export image นะครับคลิกลงไปจะเป็นการเปิดหน้าต่าง export image ขึ้นมาในส่วนนี้นะครับเราสามารถจะเลือกรูปแบบนะครับหรือว่าชนิดของไฟล์ได้นะครับจากส่วนของ save as type ตรงนี้ก็จะมีนามสกุลต่างๆมากมายนะครับในตัวอย่างนี้เราสามารถจะ export ไฟล์ Flash Movie ได้ที่หน้าต่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นยังสามารถจะ export ออกไปในรูปแบบของ Adobe Illustrator File นะครับรวมถึงรูปภาพที่เป็นภาพ Bitmap ภาพ JPEG ภาพ GIF ภาพ PNG นะครับในตัวอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะนำไฟล์ไปใช้งานนะครับซึ่งไฟล์ก็อาจจะมีคุณภาพที่สูงแล้วก็มีลักษณะการบีบอัดทำให้ไฟล์เล็กเราก็สามารถจะเลือกที่ JPEG ได้แต่ถ้าหากว่าต้องการจะนำงานไปใช้ต่อเราสามารถจะเลือกที่ PNG นะครับเพราะว่าฟอร์แมตไฟล์แบบ PNG นั้นสามารถที่จะให้ผลได้ดีกว่านะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะนำภาพไปใช้อย่างเช่นอาจจะนำไป retouch หรือว่าตัดต่อเกี่ยวกับภาพเพิ่มเติมนะครับภายในโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ทั่วไปหรือแม้แต่จะเป็นโปรแกรมตกแต่งภาพก็ตามนะครับก็สามารถจะเลือกใช้ในส่วนนี้ได้ในตัวอย่างนี้ผมเลือกที่ JPEG นะครับก็สามารถจะเปลี่ยนชื่อได้ที่ตรงนี้ในตัวอย่างนี้ผมจะคลิกที่เซฟเลยทันทีนะครับเมื่อคลิกที่เซฟนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาในส่วนหน้าต่างนี้นะครับเราสามารถจะกำหนดดิเมนชันก็คือความกว้างแล้วก็ความสูงโดยจะมีหน่วยเป็นพิกเซลแล้วก็ในส่วนของ resolution นะครับเราสามารถจะปรับค่าความละเอียดของภาพได้นะครับโดยหน่วยนั้นจะเป็น DPI ซึ่งถ้าหากว่าค่าเยอะนะครับก็จะทำให้คุณภาพภาพนั้นค่อนข้างละเอียดแต่ว่าไฟล์นั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่ไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของ include include นั้นจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับส่วนแรกก็คือที่โปรแกรมกำหนดให้นะครับจะเป็น full document size ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราเลือกที่ตัวเลือกนี้การ export รูปภาพออกไปนั้นจะ export พื้นที่สีขาวทั้งหมดออกไปนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในการทำงานของเราแต่ถ้าหากว่าเราเลือกที่ minimum image area ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะ export ออกไปเฉพาะพื้นที่ที่มีรูปภาพที่เราสร้างเข้าไปเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในส่วนพื้นที่ว่างๆตรงนี้จะถูกตัดออกไปนะครับถ้าหากว่าเราเลือกที่ตัวเลือก minimum image area นะครับตรงนี้ผมเลือกที่ full document size นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปดูในส่วนของ quality นะครับ quality นั้นก็จะเป็นคุณภาพของภาพที่เราสามารถจะปรับได้ตั้งแต่0ถึง100นะครับยิ่งค่ามากนั้นคุณภาพก็ดีแต่ว่าขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับส่วนของ option progressive display ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราสามารถจะเลือกได้ถ้าหากว่าเราต้องการนำภาพนี้อัพโหลดขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับ
เมื่อผู้ชมเข้าไปเพื่อที่จะดูภาพตรงนี้นะครับการแสดงผลนั้นจะค่อยๆแสดงทีละนิดนะครับเทียบเท่ากับจำนวนของค่าที่สามารถจะดาวน์โหลดได้ก็แสดงขึ้นมาให้เราซึ่งตรงนี้เราสามารถจะเลือกได้ถ้าเราไม่เลือกนะครับก็จะเป็นการแสดงภาพทีเดียวนะครับเมื่อทำการโหลดเสร็จเมื่อคลิกเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถจะคลิกที่โอเคตรงนี้เพื่อทำการเอ็กพอร์ตออกไปและนี่ก็คือภาพนะครับที่เราได้พับลิชออกมานะครับนี่ก็เป็นภาพนามสกุล JPEG นะครับเราก็สามารถที่จะนำภาพนี้ไปใช้ต่อไปได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะไปใช้อย่างไรซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเอ็กพอร์ตไฟล์รูปภาพออกมาจากโปรแกรม Flash นะครับแล้วก็นำไปใช้ต่อก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับสำหรับการตั้งค่าต่างๆ